รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับนักศึกษากสทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายประเมศศิรรัตน์ผู้อำนวยการกสทมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านในวันนี้วันนี้กสทมได้นําเสนอสื่อวิทัศน์วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดีต้นประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโรคระบาดต่างๆจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาจึงได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนของเนื้อหาในแต่ละตอนจะมีท่านผู้อำนวยการวิมลรัตน์ภูมิคุปผู้อำนวยการกนรนเขตหลักสี่ จะเป็นคนน,นําเสนอในลําดับถัดไปครับสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านสื่อวิดิทัศน์วิชาวิทยาศาสตร์นี้สํานักง,งานกศนอทมได้จัดทําขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านทีวีดิจิตอลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ซึ่ง สำนักง,งานกศนกทมได้จัดครูผู้สอนดังนี้นางสาววิลาวันแก้วแสนข้าราชการครูกศนกเขตทุ่งครุ 2. นายชารีสีบัวเพื่อนข้าราชการครูกศนกเขตยานาวา 3. านายวิริยะธานาครูกศนตำบลกศนกเขตวัฒนา 4. ทันพิชชาเขืองเชียงขวาง ครูกศนตำบลกศนเขตหนองจอกสื่อวิดิทัศน์รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้จำนวน18ตอนตอนละ30นาทีดังนี้ตอนที่ 1. ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตอนที่2โครงงานวิทยาศาสตร์ตอนที่3เซล ตอนที่4กระบวนการดำรงชีวิตของพืชตอนที่5กระบวนการดำรงชีวิตของสัตว์ตอนที่6ระบบนิเวศตอนที่7โลกบรรยากาศปรากฏการทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตอนที่8สารและการจำแนกสารตอนที่9และตอนที่10ธาตุและสารประกอบตอนที่11สารละลายตอนที่12สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต ตอนที่13และตอนที่14แรงและการใช้ประโยชน์ตอนที่15และตอนที่16งานและพลังงานตอนที่17ดาราศาสตร์เพื่อชีวิตตอนที่18อาชีพช่างไฟฟ้านักศึกษาคะ นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเนื้อหาที่ได้พูดถึงไปทั้งหมด18ตอนนี้โดยนักศ learning learning. ึกษาสามารถที่จะเรียนรู้และเตรียมตัวล่วงหน้าซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะดาวน์โหลดหนังสือเรียนได้จากกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือติดต่อนะคะติดต่อขอยืมหนังสือเรียนได้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหรือกจนเขต ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ดิฉันหวังว่าสื่อวิดิทัศนร,รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่สำนักง,งานกศนกทมได้จัดทำขึ้นนี้จะทำให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ต่อไปนี้ขอเชิญนักศึกษาพบกับสื่อวิดิทัศรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตอนที่หนึ่งเรื่องทักษะท,ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยคุณครูวิราวันแก้วแสนขอเชิญชมค่ะ สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาต,ตอนตอน้นตอนที่1ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับครูวิาวาลแก้วแสนหรือครูบูบูค่ะในตอนที่1นี้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้ค่ะข้อที่1อธิบายธรรมชาติและความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ข้อที่สอง อธิบายทักษะทางวิทยาศาสตร์ทั้ง13ทักษะได้ข้อที่3อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนได้ข้อที่4นําความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆได้ในตอนนี้มีขอบข่ายเนื้อหาที่เราจะมาเรียนรู้กันอยู่3เรื่องค่ะเรื่องที่1กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องที่2เทคโนโลยี เรื่องที่ 3. วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะข้อ1ข้อใดคือคุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ก็สมจิตเป็นคนชอบทําบุญขอสมพง์ไม่ชอบเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลอื่นพอ สมรักยึดมั่นความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักงสมใจเป็นคนอยากรู้อยากเห็นชอบค้นคว้าหาความรู้ข้อไหนคะอ่าเก่งมากค่ะข้อนี้คือข้ององูค่ะสมใจเป็นคนอยากรู้อยากเห็นชอบค้นคว้าหาความรู้ 2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของหลอดทดลองกใช้ต้มของเหลวที่มีปริมาตรน้อย ขอ,อใช้ในการกรองแบบสุญญากาศขอ,อใช้สำหรับเผาสารต่างๆด้วยเปลวไฟงอใช้สำหรับทดสอบปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารต่างๆในปริมาณน้อยๆข้อนี้ตอบขอไข่ค่ะ 3. สมอนพูดกับเพื่อนว่าของฟ้ามืดครึ้มมีเมฆสีดำทะมึนแบบนี้ฝนตกหนักแน่นอน จากข้อความข้างต้นสมอนกำลังใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะใดก็ทักษะการสังเกตขอทักษะการพยากรณ์ขทักษะการตั้งสมมติฐานงทักษะการตีความหมายข้อมูลข้อไหนคะได้แล้วค่ะข้อนี้ตอบขอไขค่ะข้อ4ข้อใดเป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตก ต้นไม้นี้สูงมากแสดงว่าใส่ปุ๋ยมากขอผักที่ปลูกในกระถางใบนี้มีสีเขียวคอถ้าเอาปลามาทิ้งไว้บนพื้นดินปลาอาจจะตายงอถ้ามะม่วงผลน,นี้ไม่เปรี้ยวจนเกินไปจะอร่อยมากข้อนี้ข้อไหนดีคะเก่งมากค่ะขอไข่ผักที่ปลูกในกระถางใบนี้มีสีเขียวค่ะห้า ข้อใดคือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าก่อนจะทำการทดลองก็การกำหนดปัญหาขอการตั้งสมมติฐานพอการทดลองและรวบรวมข้อมูลงอการวิเคราะห์ข้อมูลอ่าข้อสุดท้ายและคิดดีๆค่ะเพราไหนคะในแล้วคะ่ะขอไขาการตั้งสมมติฐานค่ะ เราก็ได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมล่ะคะ,ค,ะค่ะครูเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วเนาะเอาล่ะคะ่ะทีนี้เราก็มาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเราก็มาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรวิทยาศาสตร์คือการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติโดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกตสำรวจตรวจสอบทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและนำผลมาจัดเป็นระบบหลักการแนวคิดและทฤษฎีค่ะดังนั้นทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบในข้อสงสัยหรือข้อสมมติฐานที่มนุษย์ตั้งไว้นั่นเองค่ะ นักศึกษาบอกครูได้ไหมคะว่าวิทยาศาสตร์มีความสําคัญอย่างไรก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าโลกของเราตอนนี้กํลาลังก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์วิทยาศาสตร์มีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดเป็นเหตุเป็นผลมีความคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์วิจารณ์มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการศึกษาหาความรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะสามารถทำให้เราสามารถอยู่ในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตได้อย่างเท่าทันโดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือวิธีการขั้นตอนที่ใช้นำเนินการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะ 1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. จิตวิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้หรือความจรงิงหรือใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น5ขั้นตอนค่ะขั้นที่1การกำหนดปัญหาคือการกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาหรือแก้เป็นปัญหาที่ได้มาจากการสังเกต จากข้อสงสัยในปรากฏการณ์ต่างๆที่พบเห็นเช่นทำไมต้นไม้ที่ปลูกไว้ใบเหี่ยวเฉาปัญหามีหนอนมากัดกินผักบุ้งแก้ไขได้อย่างไรเป็นต้นค่ะขั้นที่2การตั้งสมมุติฐานคือการคาดคะเนคำตอบของปัญหาไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลจากการสังเกต การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆและกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลองได้แก่ตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมค่ะขั้นที่3การทดลองและรวบรวมข้อมูลคือการปฏิบัติการทดลองค้นหาความจรงิงให้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และรวบรวมข้อมูลจากการทดลองหรือปฏิบัติการนั้นอย่างเป็นระบบ มาถึงขั้นตอนที่4กันนะคะขั้นตอนที่4การวิเคราะห์ข้อมูลคือการนําข้อมูลที่รวบรวมได้จากขั้นตอนการทดลองและรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อนํามาอธิบายและตรวจสอบกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ถ้าผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานสรุปได้ว่าสมมุติฐานนั้นไม่ถูกต้องแต่ถ้าผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับสมมติฐานตรวจสอบหลายครั้งได้ผลเหมือนเดิม ก็สรุปว่าสมมุติฐานและการทดลองนั้นเป็นจริงสามารถนำไปอ้างอิงหรือเป็นทฤษฎีต่อไปได้ค่ะขั้นที่5ค่ะสรุปผลคือการสรุปผลการศึกษาการทดลองโดยอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมุติฐานเป็นหลักค่ะ 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงความชำนาญความสามารถในการใช้การคิดกระบวนการคิด รวมทั้งการจินตนาการเพื่อค้นหาความรู้รวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆค่ะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย13ทักษะดังนี้ค่ะทักษะขั้นมูลฐาน8ทักษะทักษะขั้นสูงหรือทักษะขั้นผสม5ทักษะทักษะขั้นมูลฐาน8ทักษะ 1. ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการวัด 3. ทักษะการจำแนก 4. ทักษะการหาสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา 5. ทักษะการคำนวณและการใช้จำนวน 6. ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 8. ทักษะการพยากรณ์ค่ะทักษะขั้นสูงห,หรือทักษะขั้นผสม5ทักษะ 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน2ทักษะการควบคุมตัวแปร3ทักษะการตีความและลงข้อสรุป4ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ5ทักษะการทดลอง 1. ทักษะการสังเกตหมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่ใช้ตาดูรูปร่างใช้หูฟังเสียงใช้ลิ้นชิมรส ใช้จมูกดมกลิ่นใช้ผิวกายสัมผัสความร้อนเย็นใช้มือสัมผัสความอ่อนแข็งเป็นต้นค่ะซึ่งเราอาจจะใช้ทักษะประสาทสัมผัสทั้ง5นี้พร้อมๆกันหรือทีละอย่างก็ได้เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยต้องไม่แสดงความคิดเห็นลงไปค่ะ 2. ทักษะการวัดหมายถึงการเลือกและการใช้เครื่องมือวัดปริมาณของสิ่งของออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องโดยมีหน่วยกำกับเสมอในการวัด เพื่อหาปริมาณของสิ่งที่วัดนักศึกษาจะต้องหาคำตอบ4คำํำคือจะวัดอะไรวัดทำไมใช้เครื่องมืออะไรวัดและจะวัดได้อย่างไรค่ะ 3. ทักษะการจำแนกหรือทักษะการจัดประเภทสิ่งของหมายถึงการแบ่งพวกหรือการเรียงลำดับวัตถุหรือสิ่งที่อยู่ในปรากฏการโดยการหาเกณฑ์หรือสร้างเกณฑ์ในการจำแนกประเภท ซึ่งอาจใช้เกณฑ์ความเหมือนกันความแตกต่างกันหรือความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ซึ่งแล้วแต่นักศึกษาจะเลือกใช้เกณฑ์ใดนอกจากนี้ควรสร้างความคิดรบยอดให้เกิดขึ้นเช่นของกลุ่มเดียวกันอาจแบ่งออกได้หลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เลือกใช้และวัตถุชิ้นหนึ่งในเวลาเดียวกันจะต,ต้องเป็นประเภทเดียวกันเท่านั้น 4. ทักษะการหาสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลาหมายถึงการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆที่เกี่ยวกับสถานที่รูปทรงทิศทางระยะทางพื้นที่เวลาเช่นการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซคือการหารูปร่างของวัตถุโดยสังเกตจากเงาของวัตถุเมื่อแสงตกกระทบวัตถุในมุมต่างๆการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเช่นการหาตำแหน่งของวัตถุที่เคลื่อนที่ไปเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 5. ทักษะการคำนวณและการใช้จำนวนหมายถึงการนำเอาจำนวนที่ได้จากการวัดการสังเกตและการทดลองมาจัดกระทำให้เกิดค่าใหม่เช่นการบวกลบคูณหารการหาค่าเฉลี่ยการหาค่าต่างๆทางคณิตศาสตร์เพื่อนำค่าที่ได้จากการคำนวณไปใช้ประโยชน์ในการแปลความหมายและการลงข้อสรุป เช่นการอ่านเทอร์โมมิเตอร์การตรวงสารต่างๆเป็นต้น 6. ทักษะการจัดก,กระทำและสื่อความหมายข้อมูลหมายถึงการนำเอาข้อมูลซึ่งได้มาจากการสังเกตการทดลองมาจัดก,กระทำเสียใหม่เช่นนำมาจัดเรียงลำดับหาค่าความถี่แยกประเภทคําคนวณหาค่าใหม่นำมาจัดเสนอในรูปแบบใหม่เช่นกราฟ ตารางแผนภูมิแผนภาพ 7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลหมายถึงการเพิ่มเติมความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วยข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกตการวัดการทดลองการลงความเห็นจากข้อมูลเดียวกันอาจลงความเห็นได้หลายอย่างคะ่ะ 8. ทักษะการพยากรณ์หมายถึง การคาดคะเนหาคำตอบล่วงหน้าก่อนทำการทดลองโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวัดรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ได้ศึกษามาแล้วหรืออาศัยประสบการณ์ที่เกิดซ้ำๆมาดูทักษะที่9กันค่ะทักษะการตั้งสมมติฐานหมายถึงการคิดค่าคำตอบล่วงหน้าก่อนจะทำการทดลองโดยอาศัยการสังเกตความรู้ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน คำตอบที่คิดล่วงหน้ายังไม่เป็นหลักการกฎหรือทฤษฎีมาก่อนคำตอบที่คิดไว้ล่วงหน้านี้มากกล่าวว่าเป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเช่นถ้า,มาแมลงวันไปไข่บนก้อนเนื้อหรือขยะเปียกแล้วจะทำให้เกิดตัวหนอน 10. ทักษะการควบคุมตัวแปรหมายถึงการควบคุมสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรอิสระที่จะทำให้ผลการทดลองคาดเคลื่อน ถ้าหากว่าไม่ควบคุมให้เหมือนอนกันและเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้มีข้อโต้แยง้งข้อผิดพลาดหรือตัดความไม่น่าเชื่อถือออกไปตัวแปรแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะคือ 1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นคือสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดผลหรือสิ่งที่ต้องการทดลอง 2. ตัวแปรตามคือผลที่เกิดจากการกระทําของตัวแปรต้นในการทดลอง 3. ตัวแปรควบคุม คือปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรต้นที่อาจมีผลต่อการทดลองนั่นเองค่ะ 11. ทักษะการตีความและลงข้อสรุปข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของลักษณะตารางรูปภาพกราฟการนำข้อมูลไปใช้จึงจำเป็นต้องตีความให้สะดวกที่จะสื่อความหมายได้ถูกต้องและเข้าใจตรงกันการตีความหมายข้อมูลคือการบรรยายลักษณะและคุณสมบัติการลงข้อสรุป คือการบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่เช่นถ้าความดันน้อยน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิต่ำหรือน้ำจะเดือดเร็วถ้าความดันมากน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิสูงหรือน้ำจะเดือดช้าลง 12. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการหมายถึงการกำหนดความหมายและขอบเขตของคำต่างๆที่มีอยู่ในสมมติฐานที่จะทดลอง ให้มีความรัดกุมเป็นที่เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตและวัดได้เช่นการเจริญเติบโตหมายความว่าอย่างไรต้องกำหนดนิยามไม่ชัดเจนเช่นการเจริญเติบโตหมายถึงมีความสูงเพิ่มขึ้นเป็นต้นค่ะ 13. ทักษะการทดลองหมายถึงกระบวนการปฏิบัติการโดยใช้ทักษะต่างๆเช่นการสังเกตการวัดการพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐานมาใช้ร่วมกันเพื่อหาคำตอบหรือทดลองสมมุติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม3ขั้นตอนค่ะคือ 1. การออกแบบการทดลอง 2. การปฏิบัติการทดลอง 3. การบันทึกผลการทดลอง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้หรือแก้ปัญหาอย่างสม่ำเสมอช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์เกิดผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นค่ะจิตวิทยาศาสตร์หมายถึง คุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการที่จะได้คำตอบนั้นมาค่ะเรามาดูคุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์กันนะคะ 1. เป็นคนมีเหตุผล 2. มีความอยากรู้อยากเห็นค่ะ 3. เป็นบุคคลที่มีใจกว้าง 4. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์และมีใจเป็นกลาง 5มีความเพียรพยายามและ6มีความละเอียดรอบคอบค่ะเทคโนโลยีหมายถึงความรู้วิชาการรวมกับความรู้วิธีการความชำนาญที่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสนองความต้องการของมนุษย์มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานและช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆเช่น อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจกักรวัสดุหรือสิ่งของที่จับต้องไม่ได้เช่นระบบหรือกระบวนการต่างๆค่ะประเภทของเทคโนโลยีเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีที่เหมาะสม ค่ะก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะวัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์คือเครื่องมือที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดลองเพื่อหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ค่ะประเภทของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 1. ประเภททั่วไป 2. ประเภทเครื่องมือช่งาง 3. ประเภทสิ้นเปลืองและสารเคมี บิเกอร์ประโยชน์ของบิเกอร์ใช้สําหรับเตรียมสารละลายต่างๆใช้สําหรับต้มสารละลายที่มีปริมาณมากๆใช้สำหรับตกตะกอนผสมสารหรือให้สารทำปฏิกิริยากันประโยชน์ของปากบิเกอร์ปากบิเกอร์จะสังเกตว่าจะมีลักษณะเป็นปากงอจะงอยเหมือนปากนกทำให้การเทของเหลวไหลออกได้โดยสะดวก ทำให้สะดวกในการวางแท่งแก้วคนสารและยังเป็นทางออกของไอ้น้ําหรือแก๊สด้วยค่ะมาดูหลอดทดลองกันค่ะหลอดทดลองใช้สําหรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารต่างๆในปริมาณน้อยๆมีลักษณะเป็นหลอดแก้วมีทั้งชนิดที่มีปากและไม่มีปากมีแบบที่ทนไฟและไม่ทนไฟมีหลายขนาดด้วยกันค่ะไพเพด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาตรได้อย่างใกล้เคียงมีอยู่หลายชนิดแต่โดยทั่วไปที่มีใช้อยู่ในห้องปฏิบัติการมีอยู่2แบบคือทา n s เฟอ p i p e เพ e และ a ม u ช i n g Pi p พเพ e ค่ะ Bulet t e l e t เ t เป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรที่มีขีดบอกปริมาตรต่างๆมีก๊อกสำหรับเปิดปิดเพื่อบังคับการไหลของของเหลว Bulet t สาม,มารถวัดปริมาตรได้อย่างใกล้เคียงความจริงมากที่สุดค่ะกล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์สําหรับมองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่ามองเห็นด้วยตาเปล่ามีระบบเลนที่ทําหน้าที่ขยายภาพสองชุดด้วยกันคือเลนใกล้วัตถุและเลนใกล้ตาค่ะเวอร์เนียคาลิเปอร์เป็นเครื่องมือวัดความยาวอย่างละเอียดทั้งภายในและภายนอกของชิ้นงานคีมีอยู่หลายชนิด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้แก่คีมคีบที่ใช้กับขวดปริมาตรคีมคีบที่ใช้กับบิกอร์คีมคีบที่ใช้กับเบ้าเคลือบค่ะมาดูอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ประเภทสิ้นเปลืองและสารเคมีกันนะคะได้แก่กระดาษลิดมัสใช้ทดสอบสมบัติความเป็นกรดเบสของของเหลวกระดาษกรองกรองสารที่มีอนุภาคใหญ่ออกจากของเหลว ซึ่งมีขนาดของอนุภาคที่เล็กกว่าสารเคมีคือสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการซึ่งก็มีสารเคมีด้วยกันมากมายหลายชนิดค่ะมาดูตัวอย่างกระดาษลิปมัดกันนะคะกระดาษลิปมัดเป็นกระดาษที่ใช้ทดสอบสมบัติความเป็นกรดเบสของของเหลวกระดาษลิปมัดมีสองสีด้วยกันคือ1สีแดงหรือสีชมพู 2. ส,สีน้ำเงินหรือสีฟ้า เราจะทำการทดสอบโดยการจุ่มกระดาษลิปมัสลงในสารนะคะซึ่งถ้ากระดาษเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงสารจะเป็นกรดค่ะแต่ถ้ากระดาษเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินสารจะเป็นเบสถ้ากระดาษทั้งสองไม่เปลี่ยนสีเลยแสดงว่าสารนั้นเป็นกลางค่ะเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะข้อที่หนึ่งข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ก็ ก้อยเชื่อเรื่องคำทำนายของหมอดูขอสายมีความเพียรพยายามสูงขอแก้มีความซื่อสัตย์และมีใจเป็นกลางกอกุ้งเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบเอาไหนคะใช่แล้วค่ะกอไก่ค่ะเราต้องเชื่ออะไรที่มันพิสูจน์ได้นะคะ2บ i กเ gger จัดเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเภทใดกอประเภททั่วไปขอประเภทเครื่องช่าง อประเภทเครื่องมือช่างงประเภทสิ้นเปลืองและสารเคมีข้อไหนคะถูกต้องค่ะประเภททั่วไปค่ะข้อที่สข้อใดเป็นทักษะการพยากรณ์ตสาหล่ายเป็นพืชขอสาหล่ายเป็นพืชน้ำชนิดหนึ่งขคุณตาชอบปลูกสาหล่ายหางกระลอกงอการปลูกสาหล่ายบนดิน สาหร่ายจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้เพอไหนคะถูกต,ต้องค่ะตอบข้งองงูค่ะข้อ4ข้อใดเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องที่สุดก็ทักษะการฟังขอทักษะการนานขอทักษะการสังเกตอทักษะการปฏิเสธข้อโต้แยง้งขพอไหนคะ ต้องค่ะขอควายเก่งมากเลยทักษะการสังเกตค่ะข้อที่5นะคะขอ้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาตรที่มีขีดบอกปริมาตรกบิวเลตขอเครื่องช่างขอบิกเกอร์งอหลอดทดลองข้อไหนคะขอไก่ค่ะถูกต้องค่ะเราก็ได้เรียนจบไปแล้วนะคะในเรื่องของทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก็นำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ